จากข้าวสุกเปลี่ยนชื่อมาเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวต้มขนมรูปแบบต่างๆแล้วแต่เราจะผลิตออกมานี่ชื่อของสภาวะธรรมต่างๆมันก็เปลี่ยนไปตามสภาวะที่ละเอียดขึ้นเปลี่ยนเป็นสติมาเป็นสัมปชัญญะเปลี่ยนสัมปชัญญะมาเป็นสมาธิเปลี่ยนสมาธิมาเป็นปัญญาเปลี่ยนปัญญามาเป็นญาณทัศนะเป็นญาณเปลี่ยนญาณมาเป็นวิชาเปลี่ยนวิชามาเป็นวิปัสสนาญาณไอ้ตรงนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปตามสภาวะตามรายละเอียดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นเพียงภาษาเราก็จะต้องทําสภาวะให้สอดคล้องตามรายละเอียดนั้นด้วยเราก็จะจับรายละเอียดของการเคลื่อนไหวให้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ชงเชงชงช่างเหมือนเดิมให้ละเอียดขึ้นการเดินให้ช้าลงจับได้ไวการพูดให้เบาลงนี่ชาวบ้านเข้ามาทํางานในวัดเขาพูดลงเล่นชงช่างเนี่ยเราจะไปเอาตามแบบเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้พุทธปฏิบัติเขาไม่ได้ฝึกฝนนี่อาตมาเองก็เธอต้องเปลี่ยนนิสัยนี่เหมือนกันบางทีเราจะถามอะไรกันเนี่ยคนหนึ่งอยู่นู้นตะโกนเราเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ละมันก็จะหยาบใช่ไหมแล้วก็เดินไปใกล้ๆกระซิบกันนะว่าเอาอันนี้นะก็เสียสละเดินไปใกล้ๆอีกนิดหนึ่งแต่นิสัยความเคยชินเดิมเราต้องการอะไรรีบๆเนี่ยก็ตะโกนกันเอานั้นมาหน่อยอะไรเนี่ยมันข้ามไปสามคนห้าคนสี่คนมันไม่ใช่กิริยาของนักปฏิบัติอ่ะเราก็เสียสละเดินไปใกล้ๆแล้วก็บอกเอานั้นมาให้ผมหน่อยครับน้องต้องการนั้นก็ว่าไปแต่อันนี้เป็นนิสัยที่เราเคยทำมานานมันก็แก้ยากแต่ค่อยฝึกไปแต่เราเป็นนักปฏิบัติเราชอบฝึกอยู่แล้วใช่ไหมอะไรที่มันดีมันสงบมันเงียบมันเรียบง่ายเนี่ยก็ฝึกอันนั้นไปมาก็ฝึกหลายๆอย่างฝึกจัดของอะไรไม่เป็นระเบียบมาลองใจดูว่าใครจะเห็นไอ้กล่องที่วางข้างนอกเอามาวางไว้สองวันไม่มีใครย้ายเลยเดี๋ยวต้องไปย้ายเพราะใครจะเห็นนั่นวางข้างนอกเห็นมันก็หลอดไฟมาวันก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บเข้าที่ข้อทางมันทางที่ทางมันอยู่ที่ไหนเราเห็นแล้วก็ถ้าหากว่าเราเป็นนิสัยนักปฏิบัติเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันควรจะอยู่ที่ของมันความเกะกะไม่เรียบร้อยตรงนี้คุณจะจัดเสื้อใหม่อะไรตรงนี้คือนักปฏิบัติเราต้องเห็นในอะไรจะต้องไม่เหมือนคนอื่นน่ะคนอื่นที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาดูก็ทอดทิ้งดูได้ไม่ใช่หน้าที่ของฉันเราคิดไปยี่ใช่ไหมแต่ว่านักปฏิบัติเราทําทุกอย่างที่มันไม่สงบไม่เรียบร้อยไม่เข้าที่เข้าทางค่อยๆจับไปอันนี้การฝึกการฝึกตามลําดับมันก็จะกลายเป็นนิสัยของการฝึกภายในทีนี้ตรงไหนไม่สะอาดไม่ใช่รอหลวงพ่อสั่งทุกเรื่องมันไม่ได้หลวงพ่อจะกลายเป็นนักปฏิบัติการไปใช่ไหมแต่ว่าช่วยกันแต่ละคนว่านี่บ้านของเรามีวัดเราอาศัยอยู่มันต้องสะอาดเรียบร้อยแขกไปถ่ายมาจะต้องได้รับความเรียกประทับใจในการความสะอาดความเรียบร้อยมาเข้าไปบางวัดที่เขาปฏิบัติแล้วใช้ได้ทีเดียวภายนอกสงบสงัดสะอาดเรียบร้อยภายในก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันแต่บางกรณีนะแต่มันก็เป็นไม่ใช่เป็นตัวชี้วัดในทุกเรื่องแหละมันก็เป็นบางเรื่องแต่ว่าเกณฑ์มันดีนะนั่นเองก็อะไรที่เห็นอะไรมันไม่อยู่กับที่กับทางไม่สะอาดเรียบร้อยจัดการได้เลยไม่ต้องรอหลวงพ่ออนุมัติแต่ว่าถ้าไปเห็นบ่อยๆเราไม่ทำก็ต้องบอกกันเพราะบางทีเราทำหลายอย่างอาจจะขาดสติเท่านั้นเองนะฝึกจัดตรงนั้นตรงนี้ให้เรียบร้อยที่อยู่อาศัยผ้าเช็ดถูไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของคนอื่นเราคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่านี่คือเหมือนสถานที่อยู่ของเราใครจะทําไม่เรียบร้อยเราก็สามารถเข้าไปจัดการได้อะไรที่ฉุกเฉินเราก็จัดการล่วงหน้าเห็นว่าน้ํามันจะหมดก็จัดการล่วงหน้าไว้ก่อนไม่ใช่ปล่อยมันหมดแล้วก็วิ่งกันคุณไฟมันจะดับจัดการไว้ก่อนไม่ใช่ไฟดับแล้วมาวิ่งกันอันนี้เราไม่มีการเตรียมการไม่ได้มีสติรู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนั้นเองเรื่องนี้มันก็ค่อยฝึกกันไปว่าโอ้ผมทำอันนั้นผมทำไม่เป็นไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ได้นะอันไหนที่ทําไม่เป็นก็ฝึกไปแล้วมันค่อยเป็นขึ้นมาญาติโยมก็เหมือนกันนะที่กุฏิกุฏางที่เราไม่ได้อาศัยอยู่มันไม่เรียบร้อยไม่สะอาดในห้องน้ํา
อะไรต่างๆแล้วก็สามารถเข้าไปดูแลความเรียบร้อยได้นะเพราะนั้นในช่วงนี้ก็ออกพรรษาแล้วเนี่ยพระเนนญาติโยมน้อยลงการดูแลสถานที่สะอาดเรียบร้อยก็จะลำบากนิดนึงก็ขอให้ช่วยกันนะนั้นวันนี้หลวงพ่อว่าในช่วงหลังเพลจะเดินทางไปห้องสวดแต่ช่วงนี้ถึงเพลเนี่ยหลวงพ่อจัดการเรื่องน้ำให้มันขึ้นวัดให้ได้ก่อนถ้าน้ำไม่ขึ้นวัดหลวงพ่อยังไปไม่ได้เพราะว่าวันจัดการทั้งวันมันยังไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันมีปัญหาช่างมาช่วยแล้วก็เราอยู่ที่สูงก็เลยดำริว่าจะทําแทงน้ําที่ว่าเนี่ยเพื่อที่จะระบายถ่ายน้ําให้มันเบาขึ้นมันไม่เปลืองเครื่องไม่เปลืองไฟนะดังนั้นก็ในช่วงเช้านี้เราไปทําพุทธนาทีกันต่อนะไปกราบพระพร้อมกันMm-hmm.